เซเลบครับช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบค่ะเซเลบริตี้ของเรานะคะเป็นเคยเป็นอดีตเป็นนายแบบนะคะเป็นนายแบบเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้วยนอกจากนั้นก็เป็นวิทยากรนะคะแล้วก็เป็นทูตผ้าไทยอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างตำนานนักพันผ้ามืออาชีพนะคะท่านผู้นั้นก็คือคุณโจ๊กโสภาสณตะกั่วทุ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลักษณะจำปาสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับเรียกคุณลักษณะจำปาเลยนะคะใช่ก็มีชื่อเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่ติ๋มทีหลังครับดีครับค่ะเอ๊ะของคุณโจ๊กนี่เป็นอะไรกับคุณทัศน์ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับคือจริงๆอย่างนี้อาจารย์เพราะจริงๆนามสกุลณตะกั่วทุ่งเนี่ยจะมีค่อนข้างจะเป็นสายค่อนข้างจะกว้างนะครับก็เกิดว่าก็เปรียบมันเสมือนญาติกันแหละครับเพราะว่าจริงๆจะมี2สายก็คือมาจากสายระนองกับสายที่จังหวัดจังหวัดพังงาเลยมี2สายอ๋อครับตะกั่วทุ่งคือตรงเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับอำเภอตะกั่วทุ่งครับจังหวัดพังงาแล้วก็อัฐิของบรรพบุรุษของณตะกั่วทุ่งอยู่ที่วัดถ้ำสุวรรณคูหาที่จังหวัดพังงาครับอ๋อครับโอ้วัดดังด้วยวัดนี้วัดดังฮะวัดถ้ำสุวรรณคูหาฮะค่ะอ๋อจริงๆก็คือคุณโจ้ก็คือเป็นคนใต้ล่ะพูดง่ายๆถูกไหมครับก็กำเนิดเลยครับอยู่ที่ภูเก็ตครับเป็นชาวภูเก็ตชาวภูเก็ตโดยกำเนิดเลยครับครับก็เลยเรียนที่โรงเรียนเมืองถลางใช่ไหมใช่ครับมัธยมต้นอยู่ที่โรงเรียนเมืองถลางครับสิทธิ์เก่าแล้วก็มัธยมปลายไปที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยครับอ๋อครับก่อนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือไงฮะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือจบจากการที่มีงานที่เป็นอาชีพในแบบนะครับแล้วก็ในแบบโฆษณานะครับที่จะมีชื่อเสียงมากก็คือจะเป็นในที่ถ่ายโฆษณาโอนตินแล้วก็เป๊ปซี่นะฮะแล้วก็นี่คือสร้างชื่อเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นในแบบถ่ายปกแพรวสุดสัปดาห์เล่มที่1นะครับโอ้ครับเล่มที่1เลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะหน้าปกเดี๋ยวที่ถ่ายภาพมาให้ดูหน่อยนะฮะคือรู้สึกเห็นที่ยืนกัน3คนใช่ไหมคะ3คนนั้นคือเป็นแพลวใหญ่ครับสมัยก่อนเล่ม15บาทตอนนี้เล่มละ100กว่าบาทแล้วครับโอ้โหนานมากนานมากแล้วเป็นนายแบบเป็นนักแสดงเป็นนี่ภาพขึ้นมาแล้วสำหรับท่านที่ดูตาม Facebook Live อันนี้นี่คือภาพตอนนี้นะที่ทำเรื่องผูกมัดเนี่ยนะผูกพันผ้าให้เป็นชุดเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นงานที่รับเสด็จพระองค์พาที่เขาคลิกครับเป็นของกรมราชทัณฑ์ครับอ๋อครับดังนั้นขอดูรูปที่ว่าเป็นหน้าปกของทางด้านแพลวครับแพลวมีสักคนฮะครับมีปกแพลวแล้วก็อีกรูปนึงพี่ติ๋มเห็นมีกับนวรัตน์ใช่ไหมอันนี้ปกแพลวครับเนี่ยปกแพลวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่ปกแพลวใหญ่ครับคุณเนี่ยสมัยก่อน15บาทเองครับโอ้โหเหรอฮะโอ้15บาทตอนนี้100กว่าบาทแล้วครับโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนี่อยากจะชมได้เข้ามาเลยนะคะที่ Mcot News FM 100.5 Facebook นะคะจะเห็นคุณโจ๊กรูปหล่อมากนะคะอยู่ขวามือนะคะอยู่ด้านขวามือค่ะยังอินเสิร์ตไม่ได้เหรอคะน้องเบียร์ช่วยอินเสิร์ตให้หน่อยนะฮะจะแทรกเข้ามานะครับค่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปที่ถ่ายกับคุณนวัตอันนั้นแสดงหนังด้วยกันหรือยังไงจ๊ะอันนั้นจะเป็นถ่ายแฟชั่นครับของแฟชั่นรีวิวครับสมัยก่อนเนี่ยแฟชั่นรีวิวจะดังมากเลยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายกับพี่จิ๊กนวรัตครับนี่ตอนนี้ภาพเฟซบุ๊กขึ้นแล้วนะครับเฟซบุ๊กขึ้นภาพแล้วนะคะของแพลวโอ้โหนี่ถือแก้วเบียร์เลยเหรอสมัยก่อนนี่ได้เลยสมัยก่อนไม่ผิดครับไม่ผิดนี่มันปีอะไรครับเป็นงานฉลองช่วงปีใหม่พอดีครับปีอะไรจะนำคุณโจ๊กประมาณ2526ได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็แต่งชุดอะไรอ่ะมีแบบว่า
มีลูกโป่งมีสายรุ้งเออแล้วก็มีแบบโบไทอะไรทุกอย่างอ๋อโบไทไม่ใช่หูกระต่ายด้วยนะแต่มันมีหูกระต่ายใช่ครับมีหูกระต่ายด้วยแล้วก็มีสายครับอันนี้คือหมายความว่าถ่ายแฟชั่นใช่ไหมถ่ายปกแพรวเลยครับปกแฟชั่นปกแพรวครับแฟชั่นปกแพรวน่าสนใจนะสามหนุ่มเลยนะยืนนั่นรูปในอดีตนะคะแต่ว่าที่เก่าของคุณนวไลก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันใช่ไหมนึกว่าเป็นแฟชั่นครับด้วยกันเพราะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเป็นนักแสดงเนี่ยก็คือจะเป็นนักแสดงรุ่นแรกของศรีบุญเรืองฟิล์มฮะรุ่นเดียวกับคุณของสาวิตรีนะครับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับรุ่นเดียวกันนั่นคือรุ่นเดียวกันและคุณเบิร์ตธงชัยแม็กกินไทสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่ในรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยครับครับรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นภาพไปเป็นละครทีวีเรื่องแรกของศรีบุญเรืองฟิล์มครับครับเป็นสีของศรีบุญเรืองฟิล์มเลยก็คือมาลงช่อง9อสมทนี่แหละครับอ๋อเหรอคะละครเรื่องสวัสดีคุณครูและโดยมีน้าแอดสมบัติเมธนีเนี่ยเป็นคุณครูอ๋อสวัสดีคุณครูคุณเหมือนจารุณีสุขสวัสดิ์หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ครับถ้าเป็นจอเงินเนี่ยก็จะเป็นคุณเป็นจารุณีครับแล้วถ้าเป็นจอแก้วล่ะใครเป็นจอแก้วก็จะเป็นคุณต่องสาวิตรีอ๋อต่องครับ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 มีความรู้สึกอย่างนี้เลยครับพี่เต๋มอาจารย์ครับรู้สึกว่าเราจะย้อนอดีตก็อย่างนี้รายการนี้เป็นรายการที่แบบว่ามีความสุขที่จะฟังเรื่องสีสันชีวิตก็มีชีวิตอดีตเยอะฮะเราจะได้ทบทวนกันนะฮะนี่คุณนะครับคาโนมิโกะนะฮะอาจจะชื่อเป็นถูกคาโนมิโกะนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับของอาจารย์โจ๊กนะคะนี่คุณขอบคุณมากครับคุณตั๊กหรือคุณแท็กเนี่ยนะฮะจันวงบอกว่าเป็นญาติกับพี่ช่างสุรีพรณตะกั่วทุ่งสองพีเอด้วยใช่ไหมคะแบบว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันเป็นโค้ดนะฮะนี่ก็มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็กำลังเข้ามานะฮะแบบส่งหัวใจกันรัวๆอะไรเหมือนกันนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องฝนตกกันมาทางนั้นเลยบางคนบอกไม่ได้ขายของเลยวันนี้ธรรมดาจะฟังย้อนหลังแต่วันนี้เลยได้ฟังสดเลยเพราะฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวได้ไปฟังอาจารย์โจ๊กเลยนะฮะคุณคมสันชัยสุพิพัฒน์มงคลบอกว่าฝนตกหนักเน็ตไม่แรงครับวันนี้เน็ตไม่แรงนะคะแล้วก็นี่อ๋อนี่ภาพตอนนี้ขึ้นมาแล้วถ่ายกับคุณจิ๊กนวรัตน์นะฮะใช่ครับโอ้โหนี่เท่สุดๆเลยนะตอนนี้ยังรอเลยยังรอเลยขอบพระคุณมากครับสุดยอดเลยนะครับค่ะก็เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเห็นว่าไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆยังต่างประเทศอย่างเช่นสถาบัน Color Me Beautiful Institute ที่สิงคโปร์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับหลายหลักก็จริงๆแล้วคืออย่างนี้ครับคือตอนนั้นอ่ะต้องย้อนไปนิดนึงครับพี่ติ๋มก็คือตอนที่สมัยที่ตั้งแต่ปี24จนถึงปี28จะมีงานทุกวันเลยครับมีงานเดินแบบทุกวันมากและทีนี้อย่างตอนนั้นเซ็นทรัลลาดพร้าวเพิ่งเปิดใหม่ทุกวันเสาร์ผมต้องถ่ายต้องเดินแบบให้กับเขาแล้วเขาจะไปเอาช่างแต่งหน้าที่เป็น BA อ่ะฮะแล้วผู้ชายอ่ะเขียนคิ้วดำตาเขียวแก้มส้มปากแดงอ่ะมันเหมือนนกแก้วมากเลยความสุดเอ๊ะเราดูแฟชั่นเมืองนอกแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็เลยไปเรียนแต่งหน้าขึ้นมานะฮะเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้ามาก็เลยได้เป็นไปศึกษาต่อนะครับคือเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะทำจริงอ่ะนะก็อยากได้รู้จริงก็เลยศึกษาต่อก็ไปเริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะฮะก็ไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียก่อนนะฮะซึ่งต้องขออนุญาตนิดนึงเลยจริงๆขออภัยมากๆว่าจำชื่อสถาบันเขาไม่ได้เลยอ่ะเพราะตอนนั้นไปก็คือไปเรียนอยู่นานมากเหมือนกันฮะแต่จำได้เราอยู่ที่บอนไดจังชั่นนะครับก็เรียนมาเป็นปีแล้วก็จบมาหลังจากนั้นก็ไปเรียนเมคอัพเพิ่มนะฮะในเรื่องของที่อังกฤษนะครับก็จะได้ในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของทั้งสีสันนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกการเบลนรองพื้นการเบลนแป้งต่างๆนะครับก็จะเจอกับคนที่มีผิวพรรณนะครับที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตรงเนี้ยมันเลยได้เป็นประโยชน์มากก็คือเหมือนกับว่าทำให้เรียนรู้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยเราจะมีสีสันประจำตัวของเราเองกันทุกคนเลยพลังของสีในตัวเราเพราะเราจะมีเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะได้มีสีผิวสีผมสีดวงตาซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะพลังสีภายในตัวของเราเนี่ยมันจะสามารถที่จะสื่อออกมาเป็นภาษาสื่อสารกันได้ทั่วโลกเลยครับแล้วสีตาของน้องโจ๊กสีอะไรคะรู้สึกไม่เหมือนคนอื่นก็คือเป็นฮาเซลครับฮาเซลครับ
มันคืออะไรสีอะไรฮะเซลเนี่ยฮะสีที่เป็นคือของผมถ้ามองกลางวันนะฮะขอบนอกจะเป็นสีเขียวแต่ข้างในจะเป็นสีเหลืองอัมพันโอ้เหรอฮะใช่ครับเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเออที่ตอนนั้นที่ได้โอกาสเข้ามาในวงการบันเทิงก็คงจะเป็นเพราะว่าหน้าคล้ายๆลูกครึ่งและช่วงนั้นเนี่ยก็คือคุณจารุณีสุขสวัสดิ์เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในตลาดพอดีเลยครับก็เลยได้จังหวะเลยทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาอ๋อเพราะว่าหน้าคล้ายๆจมูกกระโด้งโด่งขอบคุณครับแล้วก็เลยได้แสดงหนังด้วยไหมฮะครับเล่นภาพเล่นละครทีวีครับก็อยู่กับศรีบุญเรืองหลายเรื่องมากเลยฮะตั้งแต่เรื่องของสวัสดีคุณครูมาในม่านเมฆสะพ้ายหัวนอกสะพ้ายลูกทุ่งเยอะหลายเรื่องจนพออาน้อยเสียก็หยุดเลยครับแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรก็ยังคงไปเรียนอยู่ฮะพอเรียนกลับมาก็ได้เป็นมาอยู่เมืองไทยนะครับก็คือได้เรียนรู้เรื่องของเมคอัพเนี่ยก็คือเรียนมาทั้ง4ทวีปเลยก็คือทั้งเอเชียนะครับแล้วก็ยุโรปอเมริกานะครับแล้วออสเตรเลียก็คือเลยจะเป็นคนที่แน่นมากในเรื่องของเมคอัพก็คือเหมือนกับตาแต่งเลยนะฮะก็จะสามารถที่จะแต่งให้คนได้แล้วก็ได้รับโอกาสจากเครื่องสำอางดังนะฮะก็คือเครื่องสำอางคริสเตียนดีออร์นะเครื่องสำอางดีออร์เนี่ยนะครับก็คือได้เป็นเมคอัพสเปเชียลิสต์ของเขาก็คือจะมีลอนช์นะครับก็จะแบบออทัมวินเทอร์ในปีประมาณ2530ต้นๆนี่แหละฮะก็ได้เป็นคนไทยคนแรกที่มาแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางของ Dior โชว์ที่เซ็นทรัลชิดลมครับแบรนด์ดังด้วยใช่ครับก็ค่อนข้างจะยากครับที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าพอเราเข้าใจเรื่องของการที่จะกำหนดสีให้เหมาะสมกับคนแต่ละคนได้แล้วเนี่ยก็ได้รับงานก็มีงานอยู่งานหนึ่งก็เป็นงานเจ้าสาวซึ่ง ลูกสาวไม่สวยอะไรเงี้ยเจ้าสาวไม่ค่อยสวยมาก แต่เราก็สามารถที่จะทำให้เขาสวยมากก็สวยขึ้นมาได้นะฮะงานจัดที่ดุสิตก็คุณแม่เขาพึงพอใจมากก็เลยให้ทอง5บาทโอ้ใช่ครับสมัยนั้นหลายตังค์เหมือนกันนะ5 บาทบาทตอนนี้แล้วก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย150,000แล้วนะที่จริงเรามาหาร3ได้เลยนะครับถ้าเป็นตอนนี้เออใช่ๆดีๆค่ะนี่คุณหวานเวสคุณหวานใช่มั้ยคุณหวานวีซ่าเอาไว้บอกสวัสดีทั้ง3ท่านนะสวัสดีทั้ง3ท่านแล้วบอกสวัสดีอาจารย์โสภาสด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวันนี่คนนี้ขอคุณวันใช่มั้ยฮะพี่ติ๋มติดตามตั้งแต่ผมทำรายการทีวีดาวเทียมอ๋อนะฮะคุณวันเนี่ยฮะอยู่สิงห์บุรีอ๋อนะตอนนี้ใช่ติดตามผมมาประมาณจะ20ปีแล้วมั้งครับน่ารักมากน่ารักมากจริงๆแล้วคุณสกุลรักล่ะคุณสกุลรักอันนี้คือตั้งยังให้โคมิโกะกาโคโนมิโกะคาโนมิโกะคาโนมิโกะแต่คิดที่เอ่ยชื่อไปแล้วที่บอกว่าการเวลาผ่านไปอาจารย์โจ๊กก็ยังดูดีสมาร์ทไม่เปลี่ยนแปลงขอบคุณครับจริงๆดีฮะดีกินฟอร์มาลีนทุกเช้าอ่ะครับกินฟอร์มาลีนต่างข้าวน่าสนใจนะฮะพูดถึงเรื่องของการที่ไปเรียนทางด้านนี้มาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยมาทำอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยคือตอนนั้นก็เปิดเป็นสถาบันครับเปิดเป็นสถาบัน Color and Style ครับเปิดที่ทองหล่อแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนนะครับหลายๆที่แล้วก็เป็น Image Consultant ก็คืออยู่ให้คำปรึกษาผู้นำระดับประเทศนะฮะก็คือสตรีหมายเลข1นะครับในเรื่องของการว่าอ่ะจะไปงานนี้ใส่สีอะไรไปดีนะครับแล้วก็จะใช้สีสันยังไงแล้วก็จะเรื่องของสปีชนะฮะการใช้น้ำเสียงเนี่ยก็คือจะเป็นเชสเป็นเมาส์เป็นชีพเป็นเอสในการที่จะพูดกับคนโอ้สุดยอดเลยฮะขอดูเรื่องพวกคำกล่าวอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะทั้งหมดเลยครับอ๋อพวกสุนทรพจน์ไปทั้งหมดนี่เลยนะใช่ครับแล้วก็กลับมาก็ได้รับการติดต่อจากกรมประชาสัมพันธ์หรือว่ากสทช ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์คนเดียวที่สอนในเรื่องของภาพลักษณ์คนสื่อเกี่ยวกับเรื่องของโพสเตอร์แล้วก็เจสเจอร์เวลาอยู่หน้าจอจะใช้ภาษามือของเรายังไงนะฮะที่จะใช้ต่างๆด้วยครับครับก็เป็นโค้ชในเรื่องของลีดเดอร์ชิพด้วยใช่ไหมคะครับโอ้เยี่ยมเลยฮะดีเลยฮะครับจ
แต่ก็ต้องอยากขอเรียนนิดนึงนะฮะว่าเป็นคนที่แบบชื่นชมพี่ติ๋มลัคนาจำปามากเป็นผู้หญิงคุณเก่งแล้วก็ติดตามอาจารย์เสน่ห์มาตั้งแต่สมัยอยู่กับพี่แอร์ใช่ไหมใช่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 ผมก็ยาวนานเช่นกันฮะยาวนานมากเมื่อก่อนชอบมากเมื่อก่อนดูอยู่ฮะนี่จะบอกว่าน้องหนุ่มก็หนุ่มประเสริฐอ่ะจำได้ไหมน้องโจ๊กอ่าครับคุณหนุ่มบอกฟังอยู่ครับพี่ติ๋มชื่นชมอาจารย์โจ๊กในการใส่ผ้าไทยขอบพระคุณมากครับอันนี้ก็คุณหนุ่มนี่น่ารักมากเลยครับต้องบอกเลยว่าก็ชื่นชมเหมือนกันเป็นคนที่เก่งมากเรื่องของนางงามนางงามถ้ามาสัมภาษณ์แล้วที่รายการเราใช่ครับไหนๆพูดเรื่องสีเนี่ยพอลองให้ความรู้กับผู้ฟังผู้ชมสักนิดไหมฮะลักษณะของสีมันยังไงครับเรื่องคนการเลือกสีอะไรเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์คือจริงๆเนี่ยอย่างถ้าในโลกของแฟชั่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเทรนด์ของแฟชั่นในแต่ละปีที่เข้ามาเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นซีซันเป็นฤดูกาลนะฮะจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลินะครับแล้วก็ฤดูใบมะฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือเป็นสปริงออทัมซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์ทีนี้คนเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้คือเป็นดูเวอร์วายนะฮะทั่วโลกเลยทุกคนเกิดมาจะต้องมีอยู่ในหนึ่งฤดูกาลที่ต้องอยู่ละแน่นอนแต่ถ้าเป็นเอเชียเราเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนหลักของโงเฮงอะครับโงเฮงก็คือการดูเอเชียเนี่ยก็คือมีลักษณะเด่นอยู่5อย่างก็คือคิ้วตาจมูกปากแล้วก็ใบหูซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างเอเชียเราเนี่ยเราก็จะยอมรับเลยว่าจีนเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีประชากรที่เยอะที่สุดครับใช่ไหมครับเขาก็จะใช้เอาคนเนี่ยมาแล้วก็ใช้สร้างขึ้นมาเป็นสถิติครับนี่แหละฮะถ้าคิ้วแบบนี้เป็นแบบนี้คิ้วแบบนี้เป็นอย่างนี้คิ้วมังกรอะไรนะฮะใช่ไหมใช่ครับอย่างของผมเนี่ยอาจารย์ผมนะคิ้วผมนะคิ้วมังกรนะตาหงหน้าจมูกสิงแต่ปากสุนัขครับไอ้ปากตกนี่จริงไหมปากตกนี่คือปากหมาจริงไหมฮะไม่จริงอะครับเพราะจริงครับไม่พูดเล่นไม่ใช่ครับอาจารย์ทีนี้ก็คือเรื่องของสีใช่ไหมครับพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสีเนี่ยมันจะมีอยู่สองโทนนะฮะก็คือหนึ่งวอร์มคัลเลอร์กับสองก็คือคูลคัลเลอร์ทำไมฮะก็คือโทนร้อนโทนเย็นเราเกิดมาปั๊บเนี่ยคนที่เกิดโทนร้อนก็จะมีลักษณะเด่นนะฮะก็คือเวลาขาวก็จะขาวออกขาวเหลืองไม่ขาวชมพูไม่ขาวถึงที่สุดครับนะครับอันนี้คือเวลาจะดำก็ไม่ดำฮะจะเป็นสีสีผิวสีทองแดงนะครับเส้นผมเนี่ยก็จะเป็นผมเส้นเล็กและจะไม่ดำคิ้วก็จะบางๆหน่อยนะครับแล้วก็สีตาเนี่ยจะเป็นน้ำตาลซะส่วนใหญ่ไม่ถึงกับดำนะครับนี่ก็คือคนที่เกิดในโทนอบอุ่นในโทนร้อนเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคอทุกคนที่อยู่ในลักษณะของโทนอบอุ่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วขี้บ่นจู้จี้จุกจิกอารมณ์ที่ค่อนข้างจะสวิงมากครับอันนี้คือเป็นลักษณะเด่นของคัลเลอร์แล้วของสีสันของชีวิตเขาอะครับแต่สำหรับคนที่เกิดในลักษณะของที่เป็นโทนเย็นนะครับเวลาขาวก็จะขาวจั่วเลยขาวอมชมพูเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเข้มคิ้วจะเข้มตานี่จะเข้มดำเลยอย่างยุคที่เราเห็นชัดก็คือคุณแซมยุรนันท์พมลมนตรีอ๋อครับนะแล้วก็ถ้าเกิดผู้หญิงก็คือคุณนาตาชาเปลี่ยนวิถีนะครับเนี่ยความโดดเด่นเนี่ยจุดดีก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะดูแล้วว่าอุ้ยเดินมานี่บอกออร่ามากเลยกุ้งกระจายมากแต่ข้อเสียคนจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอะดูหญิงนี่ก็คือความเย็นในตัวของเขาขึ้นมาทนเย็นทนเย็นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็คือโดยการใช้สีสามสีเนี่ยแม่สีสามสีก็คือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคออย่างที่บอกไปว่าคนที่เกิดในโทนอบอุ่นเนี่ยก็มักจะมีนิสัยก็คือพูดตรงหวานผ่าซากอารมณ์รุนแรงรักจริงโกรธแรงเนี่ยคนที่อยู่ลักษณะแบบนี้สังเกตได้เลยว่าคนกลุ่มเนี้ยมักจะมีปัญหาก็คือเรื่องของกระเพาะอาหารโรคเครียดนะฮะพ่อผมจะเส้นเล็กมากและผิวเหมือนผมเด็กๆแต่ข้อดีก็คือจะแก่ช้ากว่าคนอื่นอ๋อครับใช่ครับ อย่างอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์เป็นคนที่มีทั้งร้อนและเย็นอยู่คนเดียวกัน ใช่ครับ
คือบางทีก็จะมีโรคมีความรู้สึกให้ความอบอุ่นคนอื่นได้ดีแต่มักจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะครับบางทีเนี่ยแต่จะไปเนี่ยแต่งตัวแล้วไม่เอาดีกว่าไม่อยากไปดีกว่านี่ก็คือเป็นลักษณะของคนที่มี2บุคลิกอยู่ในคนเดียวกันซึ่งมีทั้งร้อนและเย็นอยู่ในคนเดียวแต่ไม่ใช่ไบโพล่านะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไบโพล่าไม่ใช่ครับอย่างพี่ติ๋มเมื่อพี่ติ๋มจะอยู่ลักษณะคือวอร์มคัลเลอร์ถ้าพูดแล้วคือจะเป็นคนพูดตรงรักรักจริงครับเออนะน่าสนใจวิชานี้นะฮะแล้วจริงๆมันเปลี่ยนได้ไหมสมมุติว่าเราเอาสีสันเนี่ยเราเป็นคนอย่างนี้แล้วเราอยากจะเป็นอีกทางนึงมันเปลี่ยนได้ไหมฮะคือจริงๆปรับได้ครับอย่างผมเนี่ยอาจารย์ผมเองเนี่ยคือผมอยู่ในกลุ่มวอร์มคัลเลอร์ก็คือจะต้องแบบสีที่เหมาะสมกับตัวผมก็คือพลังสีของผมคือจะต้องเป็นลักษณะของสีที่มีความสดใสและอยู่ในลักษณะคือสีทุกสีที่ถูกผสมด้วยสีเหลืองอัตราส่วนที่ 60% ขึ้นไปก็คือให้มันดูสว่างสดใสจ้าแต่คนจะมีความรู้สึกว่าไอเนี้ยไม่น่าเชื่อถืออ้าวเหรอฮะใช่ครับก็คือมันดูเด็กไปดูการที่เราดูเด็กเนี่ยมันจะทำให้คนไม่น่าเชื่อถือทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นจะสังเกตได้ผมจะใส่แต่สีดำครับผมจะใส่แต่สีดำตลอดเลยเพราะว่านี่คือสิ่งนึงที่จะสร้างคุณค่าในตัวเราในการเบรกในความที่เป็นดูแล้วขี้เล่นเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกสนานใกล้เคียงผมก็สีดำเยอะเหมือนกันผมก็ถนัดเหมือนกันเพราะว่าผมก็เหมือนกันเพราะว่าสูทเสื้ออะไรผมดำหมดนะฮะเรามีแจ็คเก็ตดำเยอะมากแต่ตอนหลังได้เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนใส่สีอ่อนแต่จริงๆแล้วอย่างอาจารย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างเขาเรียกว่าออทัมฟรอสต์มาทางวินเทอร์อาจารย์เนี่ยเห็นไหมฮะว่าไม่ได้เป็นคนที่ดำสนิทแต่ว่าคือจะเป็นผิวสองสีผิวสีน้ำผึ้งครับอันนี้ผมดูจากในภาพนะครับดูจากในภาพวิเคราะห์เอาวิเคราะห์เอานะครับแล้วก็จะเป็นอย่างที่บอกคือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยก็คือถ้าเป็นตอนหนุ่มๆเหมือนนะฮะก็คือเราจะเจอเลยว่ามีความสุขว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าชอบก็จะทำแต่ถ้าไม่ชอบก็จะมีความสุขไม่ทำอ่ะขี้เกียจไม่ชอบอ่ะเป็นการฝืนความรู้สึกตัวเองอันนี้จริงใช่เลยใช่ครับนะเป็นสองบุคคลถึงบอกไงว่าผมมาโชคดีมากเลยตรงที่ว่าผมศึกษาในเรื่องของ color analysis ตัวนี้มามันเลยทำให้มีความรู้สึกว่านอกจากวิเคราะห์เรื่องของสีสันในเรื่องของโลกแฟชั่นได้แล้วเนี่ยสามารถเจอหน้าคนปุ๊บเนี่ยสแกนเลยอาจารย์สแกนคนปุ๊บขึ้นมาเลยคนนี้อยู่ในซีซั่นนี้คนนี้แต่ใจคอเป็นแบบนี้ไอ้นี่อย่างนี้เพราะว่าตอนเรียนนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5ทุ่มอ่ะช่วงที่เรียนอ่ะเอาไปนั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าอาจารย์จะนั่งอยู่ข้างตัวเลยคนนี้เดินมาไอ้นี่ซีซั่นอะไรไอ้นี่ซีซั่นอะไรไอ้นี่ซีซั่นอะไรจนเชื่อไหมว่าไข้ขึ้นอ่ะไข้ขึ้นตาเรียนคนโอ้เนี่ยเขาเรียนแค่เงินขนาดนี้จริงๆพี่ติ๋มแบบโอ้โหแบบคือมันผ่านอะไรที่มันสาหัสสากันมาจนทุกวันนี้จริงๆถ้าไม่พูดเรื่องงานจะไม่คุยกับคนเลยครับงานไปฮะตอนอยู่ตอนนึงที่น้องโจ๊กนี่ก็คือจัดรายการใช่ไหมที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสวยกับอะไรนะชื่ออะไรนะรายการอะไรนะสวยหล่อไม่ต้องรอชาติหน้าครับสวยหล่อไม่ต้องรอชาติหน้าท้าทายดีนะฮะใช่ครับก็อันนี้จัดที่ไหนนะตอนนั้นอยู่เนชั่นครับอยู่เนชั่นมาช่องเนชั่นทีวีครับครับอยู่เนชั่นทีวีมา10กว่าปีครับสวยหล่อไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะนั้นก็คือจะต้องมีโจ๊กก็เป็นน้องโจ๊กก็เป็นเหมือนอย่างกับโค้ชใช่ไหมคอยบอกว่าอะไรยังไงใช่ครับก็คือเอามีผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยเข้ามาเราก็เมคโอเวอร์กันในรายการสดเลยครับเป็นรายการสดทุกวันครับทำให้เห็นเลยว่าแบบนี้คือผิวแบบนี้ควรที่จะแต่งหน้าแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้ครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะไม่เคารพตัวเองไม่นับถือตัวเองแต่พี่ติ๋มสังเกตดูรุ่นของเราเนี่ยนะฮะที่เป็นเจน X เนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนอื่นนะฮะก็จะนับถือตัวเราเองผมถึงบอกว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยนะฮะมีความสวยความหล่อในรูปแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับถือตัวเราเองเนี่ยเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นเนี่ยแต่เราสามารถปรับได้ครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกสามารถเปลี่ยนไปได้ไหมผมไม่ใช้คำว่าเปลี่ยนแต่ผมปรับให้เป็นตัวตนของเขาให้มากที่สุดอ๋อครับครับ
เพราะว่าคือมนุษย์เราประกอบด้วยสีแล้วนะเรามีสีผิวสีผมสีดวงตาแล้วเนี่ยเรารูปร่างของเราที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะก็ประกอบด้วยเส้นอีกบางคนเส้นตรงบางคนเส้นโค้งบางคนเกิดจากเส้นผสมระหว่างเส้นตรงกับเส้นโค้งด้วยเกิดมาเป็นเส้นของรูปร่างเกิดขึ้นมาครับครับของผมเนี่ยจะเพิ่มนิดนึงผมไม่ต้องจากมีสีผิวสีตาผมยังมีสีสุวรรณอีกตัวนึงครับผมสำหรับสีทองเสน่ห์มีไม่มีเสน่ห์อีกต่างหากค่ะอันนี้อาจจะพิเศษเพิ่มเติมนิดนึงทีนี้น่าสนใจคือที่เราเกริ่นไปตอนเริ่มต้นว่านะครับเรื่องผ้าพันเนี่ยเรื่องผ้านะที่เป็นเรื่องผ้าไทยเนี่ยมันยังไงฮะมีไปพันแล้วก็ผูกเนี่ยนะเพราะว่าพี่ติ๋มก็เคยไปขึ้นแฟชั่นขึ้นเวทีน้องโตเขาก็จะพันให้อะไรต่างๆอยู่นะฮะพี่จำไม่ได้แล้วเล่าให้ฟังสิครับเล่าให้ฟังได้เลยครับเพราะจริงๆจุดเริ่มต้นก็คือการที่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการของ Nation TV แล้วก็ไปลงพื้นที่นะฮะไปดูต่างจังหวัดเนี่ยนะก็คือไปดูว่าอ้าวเขาเลี้ยงไหมตั้งแต่หัวเล็กกว่าหัวไม่ขีดอีกอ่ะแล้วก็เลี้ยงมา5วันโตแค่นี้แล้วไปเอาไปเก็บใบหม่อนไม้ไหมเขากินนะตัวไหมกินแล้วก็ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ดึงเอานะฮะไปดึงเอาเส้นใยไหมออกมาจากตัวรังไหมเสร็จแล้วร้อยกว่าจะทอได้พี่ติ๋มอาจารย์มันกว่าจะได้สักคืบสักศอกใช่ใช่ใช่โอ้มันใช้เวลามากแล้วอาจารย์สังเกตดูสิครับผ้าไหมไทยเราเนี่ยนะครับเวลาเอาออกมาปุ๊บกว่าได้ผืนหนึ่งแล้วจริงๆถามว่าทุกผืนจะเป็นผืนเดียวในโลกทุกผืนเลยครับใช่ครับผืนเดียวในโลกเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมใช่ครับพี่ติ๋มแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่วันนี้คนทออารมณ์ดีโอ้ยทอกระแทกกี่ปึ้งปึ้งปึ้งอารมณ์ดีเนี่ยแน่นถูกไหมฮะผืนผ้ามันจะแน่นวันนี้ทะเลาะกับสามีกระแทกทีนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาคือผ้าเนี่ยความแน่นความมันจะมีความไม่เท่ากันใช่ไม่ได้มาไม่ได้ค่อยได้มาตรฐานทีนี้พอมาเป็นผืนเสร็จเรียบร้อยเขาซื้อมาเอาไปตัดขึ้นมาให้เป็นชุดตัดเสร็จวางไม่เป็นปุ๊บผ้าเสียใช่ไหมครับผ้าต้องทิ้งไปแล้วถามว่าผ้าทุกผืนเนี่ยที่เป็นผ้าไหมทอมือเนี่ยมันจะเป็นผืนเดียวในโลกผืนเดียวในโลกเป็นเรียกว่าต้องกล้าพูดอย่างนี้เลยแพงด้วยนะครับก็เกิดการเสียดายผมมีความสุขผมรักแล้วก็หวงแหนผ้าไหมไทยเกิดขึ้นมาครับก็เลยเรียนรู้ว่าถ้าโลกของแฟชั่นมันจะมีเทคนิคการทำมูหลาดมูหลาดก็คือการที่เวลาเราคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยจะเข้าใจว่าเวลาจะตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันจะต้องทำแพทเทิร์นขึ้นมาโดยเขียนบนกระดาษแล้วไปวางบนผ้าแล้วค่อยตัดตามรูปกระดาษที่เราวางขึ้นมาครับแต่ห้องเสื้อชั้นสูงในทางยุโรปของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้นำโลกแฟชั่นเนี่ยเขาจะเอาผ้าทั้งผืนเนี่ยขึ้นตัวเลยแล้วก็เย็บตึงขึ้นมาแล้วทุกอย่างทำมือทั้งหมดเป็นโอคูตูโอคูตูก็เลยใช่ผมก็เลยไปเรียนเทคนิคอันนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกนะคือเป็นคนที่อยากทำอะไรต้องรู้จริงก็เลยไปเรียนเทคนิคการทำมูหลาดขึ้นมาพอเรียนรู้ขึ้นมาปุ๊บผมก็เครื่องนุ่งผมของคนไทยเราตั้งแต่สมัยโบราณนะพี่ติ๋มสังเกตไหมอาจารย์สังเกตไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีการตัดเย็บเราการใช้มาพันมาผูกเอาเหมือนกับจุกระเบนครับจุกระเบนนะครับใช่จุกระเบนแล้วก็มาถึงผูกเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาใส่ไปด้านข้อมไปทางด้านหลังแล้วก็คือนุ่งแล้วเป็นเครื่องนุ่งแล้วใช่ไหมแล้วเครื่องห่มก็คืออย่างสบายผู้หญิงเห็นไหมฮะสบายผู้หญิงก็แค่พันแล้วก็ผ้าที่ไปเองใช่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 ก็คือแค่พันผูกกับพันนี่ก็คือเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้ผมเนี่ยเลยใช้เทคนิคของที่เป็นสากลก็คือลักษณะของทางยุโรปก็คือการใช้มูหลาดในการขึ้นผืนครับแล้วก็ใช้เทคนิคของเครื่องนุ่งห่มไทยเรานี่แหละฮะมาใช้ผสมผสานเข้ามาให้ผสมผสานกันให้กลายมาเป็นผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าทั้งผืนเมื่อพันขึ้นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บก็จะสามารถเมื่อเลิกใช้เราก็เก็บขึ้นมาแล้วก็มาพับเก็บเรียบร้อยไว้เป็นผืนไว้เหมือนเดิมมีงานหน้าเราก็ไปได้อีกแล้วก็สามารถที่จะพันผูกให้เป็นสไตล์อื่นได้ด้วยในผ้าชิ้นเดิมหลากหลายรูปแบบถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ทาง Facebook จะเห็นนะตอนนี้ภาพขึ้นแล้วนะคะที่ว่าคุณโจ๊กกำลังพันผ้ากับหุ่นนะฮะกับหุ่นด้วยสี
สีม่วงใช่ไหมคะสีม่วงครับสวยมากเลยอันนี้คือผ้าไหมใช่ไหมที่พันเนี่ยฮะผ้าไหมเป็นผ้าไหมทั้งหมดครับเพราะว่านี่อยู่ที่เป็นสามารถไปชมได้ที่ห้องโถงรับรองของกรมหม่อนไหมครับครับค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับเกียรติเป็นนั่งไปที่ปรึกษากรมหม่อนไหมครับอันนี้คือเป็นผ้าแพรวาครับอันนี้ก็เป็นหุ่นเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วจัดแฟชั่นโชว์มาก็คือเซ็กซี่ได้ด้วยนะคือผ้าไทยบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยแบบว่าดูใส่แล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นโบราณหรืออะไรแต่สามารถที่จะทำให้ดูเซ็กซี่หรือทำให้ดูเป็นโมเดิร์นก็ได้ใช่ไหมร่วมสมัยได้ครับนี่เป็นที่ปรึกษากรมหม่อนไหมด้านเครื่องแต่งกายแล้วก็แฟชั่นประยุกต์ใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นที่ปรึกษาสมาคม Women for Women ด้วยเดี๋ยวก่อนทีนี้ไอ้การทำตรงนี้เนี่ยมีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อจะขยายไอ้ความรู้ความสามารถตรงนี้ให้กับคนอื่นไหมคะแม่รูปนี่สวยมากเลยเนี่ยนะจำนวนเยอะเลย อันนี้เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่12สิงหาคมครับจัดที่ดีโอสยามครับอ๋อดีโอสยามใช่ครับมากเพราะปีนี้โชคดีมากครับปีนี้โชคดีมากเลยครับพี่ติ๋มครับอาจารย์ครับเพราะว่าได้ไปโชว์ที่ที่แรกก็คือที่ไอคอนสยามครั้งที่2ที่ดีโอสยามมาครั้งที่3สยามพารากอนครับแล้วก็มาจบงานตรานกยุงพระราชทานที่เมืองทองธานีที่ผ่านไปวันที่24ถึง28นะครับโอ้โหนี่งานถี่เลยนะจ๊ะครับวันที่1ตุลาคมนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะก็คือจัดแฟชั่นโชว์เลยครับพันบนตัวนางแบบกันจริงๆเลยเดินกันบนเวทีกันเลยครับที่โรงแรมมิราโคแกรนนะวันที่1ตุลาคมโอ้ใช้ผ้าอะไรครับผ้าไหมเหมือนกันผ้าไหมทั้งหมดครับเพราะจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนนะหันมาเห็นถึงความสำคัญของผืนผ้าไหมไทยเราครับเพราะจริงๆเนี่ยผ้าไหมที่แบบว่าทอสวยๆในหนึ่งผืนเนี่ยราคาไม่เบาเลยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะเสียดายมากถ้าเราจะต้องไปตัดเป็นแขนเป็นอะไรต่างๆถูกไหมน้องโจ๊กใช่ครับเพราะฉะนั้นเอามาทั้งผืนเนี่ยแบบสวยมากเลยนะคะแล้วก็สามารถจะดิสเพลย์ด้วยได้ด้วยถูกไหมดิสเพลย์โชว์ติดผนังหรืออะไร whatever ใช่แล้วก็เอามานุ่งห่มได้ด้วยก็เมื่อก่อนจิมทอมสันก็ถึงนะฮะหลงไหลข้างใครผ้าไหมไทยเราเนี่ยนะใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นจุดขายและตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือว่าเคยร่วมงานกับคุณเมย่านะฮะนนทวรรณทองแหล่งนะครับก็คืออดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์เนี่ยเขาบอกแม่ทันให้เขาหลายครั้งมากในการเดินแฟชั่นโชว์ก็บอกแม่เราย้ายไปอยู่ข้างบ้านอาจารย์กันเถอะหนูจะได้มีชุดใหม่ทุกวันเลยน่าสนใจนะฮะครับพูดถึงพันผ้าเนี่ยนะเผอิญผู้ชายเราก็ต้องนึกถึงผ้าขาวม้าครับซึ่งความจริงมันก็พันมานานแล้วใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันใช่เป็นผ้าเอกประสงค์จริงๆถูกไหมฮะและตอนนี้ก็มีข่าวมาบอกว่าเพื่ออะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์จะพยายามโปรโมทผ้าขาวม้าไทยเนี่ยให้มันแบบอะไรนะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอะไรต่างเนี่ยนะค่ะจริงๆผ้าขาวม้านี่ก็พันได้เหมือนกันใช่ไหมผ้าขาวม้าก็ได้ครับเพราะจริงๆแล้วต้องเรียนอาจารย์เสน่ห์เลยเพราะว่าที่เป็นงานที่ท่านรัฐมนตรีใช่ๆนี่แหละกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะเฉลิมชัยนะครับนั่นก็คือผมกับอาจารย์เอกนะฮะเราเป็นคนที่เป็นการวางแนะนำวิธีการวางผ้านะฮะเป็นการวางผ้ากันโอ้นี่โดนตัวเลยผมพอดีเพิ่งเห็นข่าววันนี้มาอ๋อครับได้ครับต้องเป็นต้องเรียนขอบต้องขอบคุณนะฮะก็คือท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมท่านปราโมทยาใจนี่แหละครับที่ท่านวางใจผมกาจันเอกเนี่ยฮะก็คือขอคำปรึกษาจากเราตลอดในเรื่องของการที่จะเอาผ้าไหมท่านเนี้ยมาทำให้รูปแบบที่เป็นร่วมสมัยให้เป็นรูปแบบให้เป็นแฟชั่นมากขึ้นครับเออนะเพราะเอาข้อจริงแล้วลายผ้าขาวม้าเนี่ยนะเราไปซื้อเสื้อผ้าในต่างประเทศไปดูเอ๊ะดูไปดูมาเหมือนผ้าขาวม้าเราเลยจะบอกผ้าขาวม้าเราเหมือนเขาแต่ผมว่าเขาเหมือนผ้าขาวม้าเราเลยเป็นลายสกอตใช่ป่ะใช่ Burberry ใช่ครับเอ็ม Burberry อะไรพวกเนี้ยใช่ครับเนี่ยแบรนด์ที่ดูดิแบรนด์เขาไม่ทำอะไรเลยนะแต่จริงๆต้องเรียนพี่ติ๋มนิดนึงว่าก่อนจะมี Burberry เนี่ยเราจะมีโปโลก่อนเมื่อก่อนสมัยโปโลจำได้ไหมฮะจะเป็นสีเขียวกับสีกรมท่าน่ะก็เป็นลายเช็ดเหมือนกันก็คือเป็นลายผ้าขาวม้าเราเนี่ยเหมือนกันครับผมเอาผ้าสโรงผู้ชายทางภาคอีสานนะฮะไปนุ่งกับใส่แจ็คเก็ตที่เป็นแจ็คเก็ตหนังที่สกอตแลนด์นะครับซึ่งเป็นเมืองเขาเลยอะฮะของเขาผู้ชายก็จะใส่เคียวนะฮะที่เป็นลักษณะคือเป็นเหมือนกระโปรงบ้านเราอะเหมือนที่อีทคุณอีทปงลางใช่ผมนึกออกฮะเป็นปงปีสกอตไงฮะใช่ใช่นั่นแหละครับผมเอาผ้า
ผ้าสรงไหมผู้ชายทางภาคอีสานน้องเบียร์ขอดูรูปของคุณโจ๊กด้วยนะคะสวยๆเป็นแบบจงกระเบนเป็นชายผ้าสวยงามมากนะครับคือคนไทยในต่างประเทศนะฮะทั่วโลกเลยที่เขายกบอกว่าให้ผมเป็นทูตผ้าไทยเพราะว่าทุกที่ที่ผมเดินทางไปต่างประเทศทางยุโรปนะฮะหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยผมมักจะเอาผ้าไทยไปด้วยแล้วก็จะไปถ่ายไปถ่ายรักษาที่เป็นถ่ายโชว์มาตลอดก็เป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวดังๆอะไรต่างๆเนี่ยน้องโจ้ก็จะไปโพสต์ท่างดงามที่ตรงนั้นเลยครับใช่ไหมอย่างภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือที่ไหนคะเนี่ยอันนี้งานของงานเมืองทองครับตอนนั้นเขาขอให้ไปเดินแบบเป็นฟินาเล่แล้วถ้าพี่ติ๋มสังเกตนะฮะท่านถ้าอาจารย์เสน่ห์สังเกตเนี่ยจะเป็นการนุ่งผ้าโจงปกติเราจะเห็นว่าโจงเนี่ยนุ่งได้สองข้างแต่โจงลักษณะนี้เราเรียกว่าโจงลอยชายก็ข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นผ้าโจงแต่ข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการที่เรานุ่งเรานุ่งของผู้หญิงธรรมดาที่มีหน้านางขึ้นมานี่คือเป็นการผสมผสานจีบหน้านางแล้วก็มันก็พริ้วดีนะใช่ครับนี่คือการพันใช่ไหมพันเอาครับก็คือการผูกแล้วก็พันเอาไม่มีการตัดเย็บครับก็ผ้านั้นก็ยังคงอยู่ แล้วก็สามารถจะนำมาใช้งานได้ในหลายรูปแบบใช่ครับเพราะว่าผ้าผืนหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือเป็นอะไรที่มันแบบยิ่งนับวันยิ่งหายากขึ้นมา นะครับโดยเฉพาะเส้นไหมในปัจจุบันเนี้ยอาจารย์แล้วก็พี่ติ๋มทราบไหมครับว่าหายากมากกว่าจะเลี้ยงได้กว่าจะอะไรต่างๆเนี่ยคือด้วยอุณหภูมิต่างๆแล้วก็ปัจจัยในการที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากเลยต้องบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยนะฮะเราจะเป็นอะไรที่แบบมีฝีมือที่ไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกจริงๆและผมเองเนี่ยผมรักน้ำใจของเราคุณแม่คุณป้าคุณยายทุกท่านเลยนะฮะค่ะอยากจะดูภาพที่น้องโจ๊กเนี่ยแบบโอ้โหสะบัดผ้าแล้วก็อยู่ที่อะไรนะที่มันเป็นหินน่ะพี่จำไม่ได้ไปที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นก้อนหินอันนั้นเป็น3วันป่ะหรือ3วันไม่ใช่เป็นปราสาทปราสาทอยู่ที่สกอตแลนด์ครับเนี่ยรวมกันแรงมากนะครับไม่ใช่สโตนเฮนจ์ไม่ใช่สโตนเฮนจ์ป่ะใช่สโตนเฮนจ์มั้ยสโตนเฮนด้วยครับสโตนเฮนได้ด้วยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะฮะอยู่ปราสาทที่อยู่ในสกอตแลนด์ที่อยู่บนปล่องภูเขาไฟอะฮะผมน่าจะไปแล้วเขาเลยเป็นคาสเซิลนะฮะเป็นคาสเซิลเหรอฮะเป็นคาสเซิลครับถูกต้องครับผมน่าจะไปมาแล้วใช่ครับลมแรงมากมากเลยใช่ลมแรงมากบนนั้นที่สกอตแลนด์ลมแรงใช่ครับแล้วก็ช่วงที่เราถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยก็มีชาวต่างประเทศเนี่ยก็มาขอถ่ายด้วยแล้วก็ถามว่าผ้าอะไรอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากและพูดด้วยความแบบกระหยิ่มยิ้มย่องมากเลยว่าเราแบบภูมิใจจริงๆว่าผ้าเราสวยเนี่ยคุณวันบอกว่าฝีมือผูกพันผ้าไหมไทยของอาจารย์โสภาคยอดเยี่ยมมากๆค่ะสวยงามที่สุดนะคะขอบพระคุณครับคุณเข็มประพลบอกสวัสดีครับจริงใจชัดเจนมากนะคะคุณพัฒนจรินบอกว่าชอบอาจารย์โจ๊กที่ใช้วิชาโง่เฮงมาบูรณาการกับแฟชั่นสุดยอดวิชาค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณมากเลยครับเคล็ดลับการพันเนี่ยนะเพื่อให้มันอยู่เนี่ยทำแบบเหมือนที่พระอะไรต้องมีสายรัดประคดเลยไหมรัดประคดต้องใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้ถ้าเกิดอยู่บนหุ่นเนี่ยนะฮะมันจะใช้เข็มครับใช้เข็มเขาเรียกเข็มมูลาดซึ่งเข็มตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันแหลมมากและเป็นเหมือนทำมาจากคล้ายๆเหล็กกล้าอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแทงเข้าไปปุ๊บพอเราดึงเข็มปุ๊บเนี่ยผ้าไหมเราก็จะไม่เสียอ๋อครับครับใช่เพราะถ้าเกิดเข็มไม่คมนี่นะครับผ้าไหมโดนสะกิดปุ๊บเนี่ยก็ไปเลยครับอันนี้ก็คือเป็นของการใช้แฟชั่นระดับของห้องเสื้อชั้นสูงนะฮะไม่ว่าจะสมัยก่อนเนี่ยพี่ติ๋มเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแฟชั่นมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1แล้วก็เรียกว่าโอตคูตูใช่โอตคูตูแล้วก็เป็นสตรีทแวร์นะครับอย่างสมัยก่อนโอตคูตูเนี่ยจะเห็นว่าอีฟแซงโรลังนะฮะอีฟแซงโรลังเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยโดนตัดอีฟออกไปเหลือแต่แซงโรลังเพราะว่าเขารับไม่ได้แล้วเขาก็จะให้เกียรติตัวเขาว่าสมัยอีฟแซงโรลังอีฟแซงโรลังเนี่ยเขาก็จะเป็นรักษาเสื้อผ้าที่เป็นแนวโอตคูตูห้องเสื้อชั้นสูงแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นสตรีทแวร์ขึ้นใช่ไหมฮะเป็นเรดดี้ทูแวร์ขึ้น
ครับเขาก็เลยเอาตัวคำว่าอีฟออกไป อย่างคริสเตียนดีออเขาก็จะเอาคริสเตียนออกไปเหลือแต่ดีออใช่ครับก็คือเขาก็พยายามที่จะทำแบบว่าไม่คือสมัยก่อนมันพิถีพิถันมากนะมันต้องใช้ฝีมือจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มันหายากกับคนแบบนั้นยากมากแล้วเขาก็กลับมาเป็นเหมือนกับแฟสต์แฟชั่นคือแฟชั่นเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยทำด้วยมือถูกไหมน้องโจ๊กมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบนานๆก็คือจะเป็นแต่ละปีนี่ก็มีซีซั่นไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเร็วมากเลยใช่ครับเพราะเขาใช้เครื่องจักรออทัมวินเทอร์สปริงซัมเมอร์ก็ยังมีเป็นครูซก็ยังมีเป็นคล้ายๆกับอะไรนะรีสอร์ทเนี่ยมันจะแบ่งใส่ย่อยลงไปอีกหน้าปัจจุบันนี้เรื่องแฟชั่นครับเดี๋ยวถามเป็นความรู้นิดพูดถึงเรื่องผ้าไหมเนี่ยที่เรื่องปัญหาผ้าไหมกินตัวอะไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับจริงๆก็คือการรักษาฮะมันอยู่ที่การที่เราดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างพวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะก็คือการที่กินตัวเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยเราเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาผ้าเนี่ยมาคอยคลี่ขึ้นมาเพื่อได้รับสัมผัสอากาศเนี่ยฮะอาจารย์ทราบไหมครับว่าจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยสมัยก่อนก็บอกโอ้ยไม่อยากใส่หรอกผ้าไหมอ่ะไม่อยากซื้อหรอกเพราะรักษายากใช่ไหมครับใช่เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินฮะแต่ของณปัจจุบันเนี่ยของผมบอกเลยถ้าจะซักผ้าไหมนะให้ใช้แชมพูแชมพูที่เราสระผมนี่แหละซักอ๋อเหรอฮะใช่ครับเพราะจริงๆอ่ะเส้นใยของไหมเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนไงฮะอ๋อเป็นโปรตีนเหมือนผมมันก็เหมือนเส้นผมของคนเรานี่แหละครับอ๋อใช่ครับแล้วผมถ้าเกิดว่าต้องการให้มันนิ่มเนี่ยผมก็จะเอาแชมพูที่เป็นลักษณะที่มี2 in 1ก็คือมีทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์อยู่ในตัวเนี่ยในการซักชำระล้างครับง่ายมากเลยครับการดูแลรักษานี่ถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ทาง Facebook ก็จะเห็นคุณโจ๊กใส่ผ้าไหมเนี่ยนะคะสีฉูดฉาดขึ้นไปบนเวทีบนแคทวอล์กเลยนะคะแคทวอล์กที่มีคนเดินนั้นเยอะมากครับจริงๆแล้วต้องเรียนรู้หรือว่าอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสีสันของชีวิตนะเพราะจริงๆชีวิตเราเนี่ยก็คือประกอบด้วยสีสันจริงๆนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเราต้องเรียนรู้เลยนะฮะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกใบนี้คือตัวเราอย่าเราอย่าเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนนั้นอย่าเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือตัวเราหันมาดูตัวเราก่อนณปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายคนมากเลยรู้เรื่องชาวบ้านหมดเลยไม่รู้เรื่องตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยดาราคนนี้เตียงหักคนนี้เป็นอย่างนี้เรื่องชาวบ้านข้างๆบ้านเนี่ยรู้หมดเลยแต่ตอนถามว่าตัวเองจะกินอะไรตอนเย็นไม่รู้สิเออนี่จริงๆครับเป็นเรื่องจริงเลยน้องเบียร์ขอภาพเพิ่มด้วยนะคะหมุนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเลยคืออย่างเห็นด้วยค่ะเพราะหลายคนเนี่ยนะสนใจเรื่องคนอื่นแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเองในการที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคือหันมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นเห็นด้วยเลยนะคะเพราะหลายคนนี่จะแบบว่าสนใจเรื่องของคนอื่นครับอาจารย์ครับพี่ติ๋มครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้อีกเรื่องหนึ่งนะสำคัญมากเลยก็คืออยากให้ทำความเข้าใจเรื่องของแฟชั่นกับสไตล์นะฮะสไตล์นี่คือความเป็นตัวตนของเราครับซึ่งเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีหน้าเหลี่ยมผมตรงผมหยิกนะฮะรูปร่างมีไหล่กว้างมีเอวหนามีสะโพกมีตูดแซบอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเกิดจากเส้นไงฮะเราต้องสร้างสไตล์ที่เป็นตัวตนของเราขึ้นมาก่อนเนี่ยนี่คือเรื่องของสไตล์ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สไตล์ของตัวเราเองปุ๊บเนี่ยเหมาะสมกับแบบไหนเนี่ยเราจะหมดปัญหาในเรื่องที่จะทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เรื่องของแฟชั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมที่ไม่มีต้องไม่อาศัยเหตุและอาศัยผลเลยใช่ครับนี่แหละมันทำให้คนเราเนี่ยแฟชั่นเนี่ยทำให้คนเนี่ยพังได้ครับเพราะว่าไม่ได้คิดคำนึงเนาะใช่ครับบางคนเนี่ยอย่างตอนนี้จะเห็นว่ามีแบบบางคนใส่เสื้อแบบไม่ต้องมีชั้นในใช่ไหมถ้าติดตรงนี้ตัวเดียวแล้วก็มาออกไลฟ์สดอะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวนี้หมดแล้วไม่คงแม่แฟชั่นไงครับไม่คงแม่ค้าเดี๋ยวนี้ก็นะถ้าจะถอดผ้าขายของกันแล้วใช่ครับนี่แหละฮะ
นั่นคือถามว่าเหมือนกันไหมอ่ะก็คืออย่างเงี้ยถ้าคนเนี้ยคือเขาจะต้องตามกระแสไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ตัวเองหมดคุณค่าไปในวันนึงอ่ะครับคุณปนัดดาบอกว่าอาจารย์โจ๊กให้ข้อคิดเตือนสติได้ดีมากๆขอบคุณค่ะทีนี้บางคนวางคาแรคเตอร์ตัวเองเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเมื่อก่อนนะเขาก็จะต้องใส่เสื้อยืดสีดำอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันมีความหมายใช่ไหมฮะหรือว่าลารีคิงเนี่ยจะต้องมีอะไรนะไอตัวเฟนซัสเปนเดอร์ใช่ไหมไอตัวพยุงไอ้นั่นนะอันนี้มันคือการสร้างอะไรเอกลักษณ์หรืออะไรสร้างสไตล์สร้างให้คนจำครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกถูกไหมฮะไม่เหมือนกันครับจริงๆไงอย่างที่บอกคือว่าคนเราเนี่ยพอเรามีสไตล์เนี่ยเราสามารถจะหยิบจับแฟชั่นมาเป็นสไตล์เราได้ไงครับแต่ถ้าเรามีแฟชั่นเราไม่สามารถไปหยิบจับสไตล์ได้เลยเออใช่เราต้องตามแฟชั่นนะต้องตามตลอดไงฮะอย่างแฟชั่นสมัยก่อนจำได้ไหมฮะอยู่ยุคนึงที่เป็นกางเกงเอวต่ำแล้วเวลานั่งขึ้นมาจะเห็นหน้าก้นอ่ะใช่ผมเรียกกางเกงหลุดตูดนะเมื่อก่อนนะจริงจริงอย่างนั้นอาจารย์แล้วก็ใส่กันทั่วไปตามแฟชั่นโดยไม่ได้ดูสารรูปเลยว่ามันจะออกมาทุเรศหรือเปล่ามันไม่ไหวบางคนนะใช่ใช่บางทีไปเห็นเดินไปที่หลังก็เห็นช่องอยากจะเอาหยอดน้ำแข็งลงไปบางทีนะจริงๆอาจารย์เพราะจริงๆเนี่ยคนเราถึงบอกว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดบนโลกใบนี้รักตัวเองจริงๆขอเลยบอกเลยว่าคือตัวเองเนี่ยผมทุกวันนี้คือรักตัวเองมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่นะครับทุกวันนี้คือผมผ่านอะไรมาเยอะมากเห็นอะไรมาเยอะมากนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าความรู้ความสามารถที่ตัวผมมีอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็คือจะพยายามถ่ายทอดแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของคนทอผ้าไหมคนขายผ้าไหมนะครับค่ะอาจารย์เคยเห็นไหมเวลาเขามีงานขายผ้าไหมกันผมก็ย้ำอยู่เสมอว่าคุณไม่ทำให้ผ้าไหมมันมีชีวิตขึ้นมาพอออกมาจากกี่ได้ปุ๊บตัดขึ้นมาปึ้งเอามาทั้งยับๆอย่างนั้นมาขายผ้ามันจะสวยได้ยังไงอ่ะถูกไหมครับน้องเจ้าขาคุณศักดิ์สอนถามว่าเคยเห็นคนใส่สเวตเตอร์ที่บ้านเราเรียกว่าสูทกับจงกระเบนมันมาจากไหนครับสเวตเตอร์ตัวแจ็คเก็ตกับสูทใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการใส่สเวตเตอร์ที่บ้านเราอย่างผมก็เคยใส่สูทกับแจ็คเก็ตอ่ะนะฮะครับอันนี้คือผมได้แรงบันดาลใจมาจากพระพุทธเจ้าหลวงของเรานะฮะก็คือรัชกาลที่5ครับพี่ต้องถามแต่ละเวลาจะหมดแล้วว่าบุคคลในอุดมคติที่บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าอ่ะใช่ครับในเล่านิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกคือว่าตอนนี้นะครับก็คือพระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่แบบว่าผมกราบเลยนะก็คือทุกวันนี้ก็คือผมจะพยายามใช้ความรู้ความสามารถตามกำลังที่ผมมีนะฮะในการที่จะต่อพระราชดำริของพระองค์ท่านก็คือช่วยเหลือผู้ประกอบการสมัยก่อนเนี่ยฮะพระองค์ท่านได้จัดงานที่จังหวัดสกลนครนะครับก็คือพระราชวังภูพิงภูพานภูพานใช่ครับนะฮะที่ภูพานตรงลานคำหอมอ่ะแล้วก็คือทำให้ผ้าไหมไทยของเราเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินเนี่ยแพร่สะพัดก็คือคนทอผ้าก็จะได้มีเม็ดเงินกลับไปทำงานได้ต่อสร้างเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองได้ด้วยก็เลยทุกวันนี้ก็คือก็เลยพยายามตามรอยของพระองค์ท่านนะฮะของพระพันปีหลวงเนี่ยฮะพระองค์ท่านว่าจะช่วยเหลือผู้ทอผ้าผู้ประกอบการคนขายผ้าทุกๆคนและจะให้ความรู้พี่ติ๋มทราบไหมฮะอาจารย์ทราบไหมว่าทุกวันนี้ถ้ามีงานจัดงานขายผ้าไหมที่ไหนนะฮะเกี่ยวเรื่องของผ้าไหมผมจะไปคอยเดินแล้วก็บอกมีหุ่นที่แม่เอามาเดี๋ยวผมพันให้แล้วก็พอพันผ้าขึ้นหุ่นปุ๊บถอดขายพันผ้าขึ้นหุ่นถอดขายเรียกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขายดีเลยใช่ครับขายเลยค่ะเสียดายนะเวลาเราน้อยมากวันนี้เลยไม่ได้ถามอะไรหมดเลยวันนี้ขอบคุณน้องโจ๊กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะคะถามว่าถึงเรื่องของไม่ทันแล้ว
วันนี้ขอบคุณมากๆทูตผ้าไทยนะคะผู้สร้างตำนานนักพันผ้ามืออาชีพน้องโจ๊กโสภาณตะกั่วทุ่งนะคะขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากมากขอบพระคุณครับพี่ติ๋งครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับแล้วเราเจอกันท่านที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังด้วยนะครับครับผมคงจะได้เจอกันในงานผ้าไทยผ้าไหมต่างๆนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่นึงนะครับกลับเข้ามา